รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกหมุนวนแปรเปลี่ยนไปอาจเกิดภัยได้ทุกวันเราต้องตามให้ทันให้เข้าใจเอลินโยและนิยานั้นจะมาหรือแห้งไปต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอดแผ่นดินไหวถึงทางโน้นส่งสึนามิมาทางนี้เธอรู้ระวังให้ดีก็ไม่ตายเชื้อโรคร้ายเราต้องรู้ภัยธรรมชาติต้องตามดูทุกคนต้องรับรู้ภัยพิบัติสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการรอบรู้ภัยพิบัตินะครับรายการที่จะมาช่วยส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับและวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยพัสตะแสงแก้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาพูดถึงในเรื่องของลมกันเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักลมอยู่แล้วแหละเพราะว่าในแต่ละปีของเราเนี่ยเราจะเผชิญกับลมไม่ว่าจะเป็นลมหนาวลมร้อนหรือพายุลมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในแต่ละเดือนของปีแล้ววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกันว่าลมเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็มีโทษยังไงบ้างในประเทศไทยแล้วก็โลกของเรานะครับวันนี้ก็เช่นเคยว่าเราได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์นะครับกับท่านดร.วัฒนากันบัวสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับท่านครับวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องของลมนะฮะเรามาทราบก่อนเลยว่าลมเนี่ยเป็นยังไงบ้างลักษณะของลมนะครับหมายถึงอะไรลมก็คือกระแสอากาศนะฮะที่เคลื่อนที่ในแนวนอนนะครับจริงๆแล้วมักจะเกิดจากลักษณะของพื้นที่2พื้นที่ที่มีความอุณหภูมิที่แตกต่างกันนะฮะบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเนี่ยอากาศลอยตัวเนี่ยมันจะเป็นความกดอากาศที่ต่ำกับอีกพื้นที่ดึงซึ่งเป็นความเย็นเนี่ยอากาศที่เย็นเนี่ยจะจมตัวอากาศจมตัวจะวิ่งเข้าไปหาแทนที่อากาศที่ร้อนที่ลอยตัวเราอยู่ตรงกลางเนี่ยระหว่างก็คือเป็นกระแสลมพูดง่ายคือเราก็จะได้รับความรู้สึกจากลมที่พัดผ่านเราไปนะครับวันนี้ลมกรดนะฮะเจ็ตสตรีมคืออะไรครับอันนี้อาจารย์ลมกรดหรือเจ็ตสตรีมนี่ก็คือลักษณะของลมที่อยู่ในระดับตัวของบรรยากาศจำได้ไหมฮะที่มีเครื่องบินแล้วเข้าไปบินได้เครื่องบินบินผ่านในชั้นของบรรยากาศนะฮะที่เราอยู่ใกล้ที่สุดซึ่งชั้นนี้ก็จะอยู่สูงประมาณสัก10ถึง15กิโลครับแล้วก็มีความหนาของชั้นนี้ประมาณ2ถึง3กิโลเท่านั้นชั้นนี้มีลมที่พัดแรงมากครับการที่ลมพัดแรงมากนี่เครื่องบินเข้าไปอยู่ก็ประหยัดพลังงานแล้วก็ล่องลอยไปครับอ๋อก็คือไม่ต้องใช้พลังงานเชื้อเพลิงมากนะครับใช่ครับอันนี้มาถึงลมมรสุมกันบ้างนะครับก็ลมมรสุมก็อย่างที่บอกก็เป็นลมประกาศฤดูพูดง่ายครับอย่างเช่นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมหนาวนะฮะโดยที่ลมเนี้ยเกิดจากความหนาวเย็นก็คือโลกเราหันหน้าออกจากดวงอาทิตย์ทำให้ซีกโลกเหนือเนี่ยเป็นมวลอากาศเย็นอากาศจมตัวแล้วก็ไหลลงมาหาซีกโลกใต้เนี่ยอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์ก็มีความร้อนอากาศจะลอยตัวลมซีกโลกเหนือวิ่งเข้ามาแทนที่ก็จะเป็นไซเคิลของมันตามภาพนี้มันจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามานะเป็นฤดูหนาวพูดง่ายแต่สีแดงอันนี้ก็เป็นลมที่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อันนี้คือฤดูอะไรฮะเนี่ยฤดูฝนครับฤดูฝนแล้วฤดูซึ่งอยู่ในตอนนี้เองนะฤดูฝนนะครับซึ่งลมนี้ก็จะพาความชื้นเข้ามาแล้วทำให้เกิดลักษณะฝนตกในบ้านเรามากขึ้นนะครับนะครับอันนี้ลมท้องถิ่นนะฮะเป็นยังไงครับลมท้องถิ่นเนื่องจากลมที่พัดบนโลกเราเนี่ยมีพื้นที่แตกต่างกันนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นประจำเลยก็คือบิ๊กเอ็มเคยไปทะเลแล้วก็คือจะรู้ว่าไอ้ลมที่เกิดอันแรกที่เรารู้จักก็คือลมโบกลมทะเลที่เวลาเราไปยืนอยู่ริมชายหาดแล้วก็จะมีลมพัดตีเข้ามาใช่ครับคือว่าลมโบกที่พัดนะครับเกิดในเวลากลางคืนเป็นส่วนใหญ่ครับนะครับเพราะว่าลักษณะของอากาศจมตัวทะเลก็อากาศร้อนนะครับก็เลยเกิดในเวลากลางคืนครับอุณหภูมิน้ำทะเลเนี่ยสูงเลยลอยตัวแล้วทำให้เกิดเป็นลมพัดออกไปเราเรียกว่าลมโบกลมทะเลก็คืออากาศบริเวณในบนบกเนี่ยมีความร้อนนะครับแล้วในทะเลมีความเย็นกว่าอากาศที่ร้อนกว่าลอยตัวอากาศที่เย็นกว่าจมตัวเข้ามาแทนที่ก็กลายเป็นลมทะเลอ๋อลมทะเลลมทะเลกลางวันลมบกกลางคืนใช่ครับคือลมบกลมทะเลสำคัญในเรื่องของการประมงด้วยนะครับเพราะชาวบ้านสามารถที่จะนำเรือออกไปหาปลาในช่วงเวลาที่มีพวกปรากฏการณ์พวกนี้ระบบลมทะเลนี้นะฮะนะครับก็มีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของชาวประมงนะครับใช่ครับส่วนต่อไปก็จะเป็นลมเขาเรียกว่าลมหุบเขาหรือ Valley Breeze นะครับเป็นลมที่เกิดในตอนกลางวันยอดเขาสูงได้รับดวงอาทิตย์มากนะครับในหุบเขาเนี่ยอุณหภูมิก็มีความสูงอากาศจะมีความกดอากาศต
่ำครับหรือว่าน้อยนั่นเองนะครับดังนั้นในเวลากลางวันจึงมีลมพัดจากหุบเขาเนี่ยขึ้นมาครับนะครับหรือว่าลมภูเขานะครับลมภูเขาก็เป็นลมที่เกิดในเวลากลางคืนนะครับยอดเขาจะได้รับอุณหภูมิที่เย็นเพราะกลางคืนไม่มีแดดครับอาจารย์นะครับดังนั้นอากาศจึงมีความหนาแน่นมากดังนั้นลมจึงพัดนะฮะจากภูเขาเนี่ยลงสู่หุบเขาในเวลากลางคืนนะครับนะฮะต่อไปก็เป็นลมประจำถิ่นลมประจำถิ่นนะครับอันนี้บิ๊กเอ็มชอบแน่นอนลมว่าวลมตะเภานะฮะตอนเป็นเด็กนะอาจารย์นะทำว่าวเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตามภาพแล้วกันนะครับอันนี้ลมว่าวลมข้าวเบาหรือว่าเรียกว่าลมข้าวเบานะครับเป็นลมที่พัดเย็นนะพัดลงมาตามลำแม่น้ำเจ้าพระยาครับนะครับแล้วก็ลมพัดจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ในช่วงนั้นก็คือเกิดมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพอดีเป็นลมหนาวใกล้ๆลมหนาวมันจะเริ่มพัดในช่วงเนี่ยกันยาตุลาปลายปีนะครับใช่ครับก็คือเป็นเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวเบาอ๋อก็จะมีตามภาพนะครับเกษตรกรก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วนะครับในช่วงฤดูหนาวนี้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ไหมครับผมเขียนไว้อันท้ายสุดเลยนะครับคือไม่ใช่ลมที่ใช้เล่นว่าวสำหรับประเทศไทยคือชื่อว่าลมว่าวก็จริงแต่ไม่ใช่ฤดูการเล่นว่าวของชาวไทยนะครับใช่ครับถูกต้องแต่ว่านี่ลมตะเภาเนี่ยเอาไว้เล่นว่าวในผมเขียนคำกล่าวไว้สุดท้ายนะครับอยู่ในช่วงหน้าร้อนนี่ใช่ครับเป็นลมที่เย็นนะครับพัดมาจากทะเลเข้าสู่ฝั่งนะครับมักจะเกิดในเดือนมีนาถึงเดือนเมษาครับนะครับจะเริ่มพัดประมาณสักสายๆ11โมงนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นดวงอาทิตย์แผ่รังสีความลงมาพอดีแล้วก็พัดแรงขึ้นแล้วก็จะลดลงประมาณสัก5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับทำให้เกิดฝนตกในภาคกลางมันสะท้อนให้เห็นภูมิอากาศของบ้านเราได้ชัดเจนเป็นฝนแบบฟ้าคะนองเนี่ยนะครับโอ้โหนะเพราะว่ามันเป็นการลอยตัวกลางวันสะสมความร้อนกลางคืนคายความร้อนมาเป็นเมฆแล้วก็ฝนนะครับยังมีฝนตกนะครับแล้วก็ลมตัวนี้เราเรียกว่าลมตะเภาลมตะเภาแต่ว่าคนไทยนิยมเล่นว่าวในลมตะเภาก็แปลกนะฮะลมว่าวไปเกิดในช่วงกันยาถึงตุลาแต่ลมตะเภามาเกิดในช่วงมีนาเมษาที่คนไทยในนิยมเล่นว่าวกันในช่วงฤดูร้อนนะครับนะฮะต่อไปลมงวงนะฮะอันนี้พายุหรือเปล่าฮะเนี่ยภาพไม่ใช่พายุนะครับเป็นลมงวงนะครับเป็นลมงวงเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกนักเล่นน้ำนักเล่นน้ำนะแล้วก็ภาษาอังกฤษเราใช้ว่า water spoutwater spout นะครับนะครับ water spout ก็คือเกิดในทะเลซึ่งก็เนื่องจากอุ่นทะเลนี่อุ่นมากนะครับแล้วก็มีลมเย็นพัดมาผ่านทะเลทำให้เกิดการสปินของมวลอากาศแล้วก็เกิดเป็นลักษณะของงวงขึ้นมาแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่พายุทอร์นาโดหรือว่าพายุงวงช้างคือไม่ได้มีผลเสียกับสิ่งมีชีวิตคือความแรงของลมในเชิงทำลายล้างนี่น้อยคือเขาเรียกเป็นพายุแต่จริงๆในความเห็นของผมก็คือมันเหมือนแต่ความแรงของลมเนี่ยมีน้อยนะครับแล้วก็ทิศพัดของมันคือทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือแล้วก็มีความสูงประมาณสัก200ถึง300ฟุตเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ3ถึง5ฟุตเท่านั้นเองนะครับถ้ามันเป็นขนาดใหญ่ที่เราเห็นอย่างภาพยนตร์ที่เราดูกันนี่ก็คือทอร์นาโดก็รูปร่างชื่อหนึ่งใช่ไหมฮะรูปร่างคล้ายๆกันแต่ด้วยรูปลักษณ์ของเขาเนี่ยอาจจะทำให้ดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วคือไม่ได้มีอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นพายุทอร์นาโดได้ใช่ครับคืออย่างทอร์นาโดเนี่ยที่มันเกิดแล้วรุนแรงเพราะว่าเกิดในระดับจุดที่สูงบ้านเรานี่อยู่ระดับจุดต่ำมากเลยอ๋อไม่มีโอกาสเกิดแน่นอนมีเกิดแต่ว่าจะต้องเป็นมากับพายุหมุนเขตร้อนคือตัวพายุหมุนเขตร้อนอย่างเช่นพวกเกหรือว่าพายุหมุนดังๆเนี่ยแคทรีนาอะไรพวกนี้ในตัวมันจะมีพายุทอร์นาโดบรรจุเป็นหมื่นๆตัวโอ้โหนะในตัวมันสวิงเหมือนเทอร์โบแลนซ์อยู่นะครับแต่มันบรรจุไปด้วยทอร์นาโดเยอะไปหมดเลยแต่เมื่อมันโจมตีขึ้นชายฝั่งมันก็จะกระจายออกอันนี้ก็เป็นลมที่เมื่อกี้บิ๊กเอ็มถามว่ามันจะทำให้เกิดอันตรายไหมครับนะครับนี่แหละทำให้เกิดอันตรายอย่างแรงเลยก็คือพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนอันไหนน่ากลัวกว่ากันฮะสองอย่างนี้ขวามือเลยครับก็คือพายุหมุนเขตร้อนเพราะอย่างที่บอกพายุหมุนเขตร้อนมันจะบรรจุไปด้วยทอร์นาโดเป็นพันๆลูกครับหรือเป็นหมื่นๆลูกถ้ามันเกิดในแอตแลนติกถ้ามันเกิดในแปซิฟิกก็คือเป็นพันๆลูกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อันตรายที่สุดไม่อยากจะนึกสภาพแต่ว่าพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยเกิดมาจากลักษณะของเมฆที่ก่อยตัวทางตั้งหรือคิวโมโนนิบัสก็เกิดเฉพาะเป็นหย่อมๆเป็นที่ครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะฮะมันจะบอดี้มันหรือรูปร่างมันจะใหญ่มากสามารถกินพื้นที่อย่างสิงคโปร์เนี่ยหายไปทั้งประเทศได้เลยมาเลเซียนี่หายไปทั้งประเทศเลยประเทศไทยเนี่ยตอนพายุเกเข้ามาเนี่ยก็คือกินภาคใต้ไปทั้งภาคเลยนะครับวันนี้เราก็เนาะได้รู้ถึงเรื่องลมเนาะอาจารย์นะครับก็ได้รู้ว่ามีลมอะไรบ้างแล้วก็สาเหตุของการเกิดลมนะฮะแล้วก็ลมอันไหนเป็นลมที่มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตต่อโลกของเราและลมอันไหนที่เป็นอันตรายต่อบ้านเรือนต่อทรัพย์สินต่อตัวเราเองนะฮะคุณผู้ชมก็ได้ทราบกันไปแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดร.วัฒนากันบัวอย่างมากเลยขอบพระคุณครับท่านครับ
ขึ้นทะเลอ่ะเกิดจากอะไรเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะเกิดจากลมนะยิ่งเวลาที่แบบลมมันพัดคลายฝั่งมากเท่าไหร่คลื่นมันก็จะสูงมากเท่านั้นแต่ฉันได้ยินคนที่เขาออกเรือมานะเขาพูดกันว่าเวลาที่เราออกไปอยู่ชายฝั่งทะเลไกลๆนู่นอ่ะแล้วเห็นมันสูงแค่แบบ 2-3 เมตรใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเราเข้าไปใกล้ๆนะมันสูง10เมตรเลยนะยิ้มโอ้โหหาอะไรเหรอจริงแล้วมันอันตรายเอาดูคุณเนาะแค่นี้เลยเฮ้ยนี่มันรองเท้าพอจะหายมือจำได้แล้วพอจะหายไปไหนล่ะหรือว่าพอจะถูกคลื่นซัดลงทะเลไปแล้วตกน้ำเฮ้ยที่ไหนอ่ะฉันจะไม่รู้เหมือนกันฮัลโหลพอใจ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 อะไรฉันก็อยู่นี่ไงอ้าวพอใจฉันอยู่นี่เหรอฉันก็ตกใจหมดเมื่อกี้ฉันน่ะเดินไปเจอรองเท้าเธอแต่ไม่เห็นเธอคือว่าเธอลงไปเล่นน้ำโดนคลื่นพัดลงใต้ทะเลไปแล้วเอ้าฉันก็แค่ถอดรองเท้าทิ้งไว้แล้วฉันก็มานั่งเล่นอยู่ตรงเนี้ยพอใจเธอมาอยู่นี่หรอฉันก็เป็นห่วงเธอนะเนี่ยใช่ฉันก็เป็นห่วงเธอเหมือนกันเนี่ยฉันได้ข่าวมาว่านะมีคนอ่ะลงไปเล่นน้ำทะเลแล้วโดนคลื่นพัดลงไปเนี่ยน้ำใต้ทะเลมันมีคลื่นงอนถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยอาจจะทำให้ถึงชีวิตได้เลยนะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยป้า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 เรื่องเมื่อกี้ฉันตกอกตกใจมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยพวกเราคงรู้สึกแย่มากๆเพราะว่าช่วยเหลืออะไรเธอไม่ได้สินี่แต่เรื่องน่ากลัวไม่ต้องกลัวหรอกเพราะชายหาดส่วนใหญ่จะปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังวิธีการสังเกตคลื่นทะเลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดคลื่นใต้น้ำว่ามันจะเป็นแบบไหนกันบ้างที่อันทีนี้ก็ทำให้เราอ่ะรู้จักคลื่นทะเลและคลื่นใต้น้ำมากขึ้นก็จะทำให้เราอ่ะปลอดภัยจากคลื่นตรงนี้มากยิ่งขึ้นเฮ้ยรู้ไว้ก็เป็นผลดีกับพวกเราเนาะเอลนินโยลานินยาน้ำจะมาหรือแห้งไปทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติต้องคอยพร้อมรับมือไว้ตลอดทุกคนต้องรอบรู้ภัยพิบัติ